Koenigseggเป็นรถคนรวย ใครบางอาจกล่าวคำนี้ไหมครับว่าKoenigseggต้องเป็นรถคนรวยเอาจริงถ้ารถในชีวิตจริงก็110ล้านบาทรวยปะล่ะแต่ถ้าอยู่ในเกมถือว่าเป็นรถคนรวยไหมผมพูดเลยว่าเป็นครับเพราะว่าKoenigseggนั้นไม่มีแบบเช่ามีแค่ถาวรสำหรับน้องๆคนไหนหรือพี่ๆเพื่อนๆหนูๆป้าๆนะอาทุกคนทวดญาติบรรพบุรุษลูกหลานเลี้ยงโหลดนะครับที่เก็บสะสมคูปองหรืออะไรไว้ก็ตามแต่แล้วมีน้อยไม่สมควรที่จะสมคันนี้ถ้าคุณไม่ได้เอาถาวรผมบอกเลยไม่ใช่สิมันมีอันเดียวคือถาวรครับงบไม่พอจริงๆไม่มีสิทธิ์ได้อะถ้าพูดจากใจคนไม่อวยนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่สมควรซื้อเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเอาจริงมันกากมากเลยมันไม่เชิงกากหรอกมันสวยมันเท่มันเป็นรถคันแรกของสปีดดิฟที่มีหลังคาคิดดูสิในอันดับเซิร์ฟจีนมันอยู่อันดับที่11ทวินอเลสรถเมื่อปี2ปีที่แล้วอยู่อันดับที่10ฮะ huh? มันขึ้นมาได้ยังไงสำหรับทุกคนที่สงสัยนะครับว่ามันขึ้นมาได้ยังไงเข้ามาที่โรงรถนะครับแล้วก็ตรงนี่นะ Racing Awake นะครับนี่เป็นการปลุกระดมทำให้รถเก่าแก่ของคนไม่ว่าจะตั้งแต่เปิดเกมหรือตั้งแต่ยังไม่สร้างเกมนั้นสามารถทำให้โหดได้ถ้าถามว่ามันอยู่อันดับ4ทวินอเลสก็เพราะอย่างนี้แหละครับที่มันอยู่อันดับ10โอเคแต่รถของเราอยู่อันดับที่11ตัวเราไม่ต้องปลุกพลังไงเอาจริงมันสวยถามว่าสมควรซื้อไหมสมควรซื้อครับจากใจคนอวยแค่นั้นแหละซื้อเลยถ้าถามผมว่าใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่กดไปที่มุมขวาบนเลยครับคลิปที่ผมรีวิวไปดูเอาละกันว่าผมใช้ไปเท่าไหร่เพราะว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันแอบขายของนิดนึงอุ๊ยหาห้องเจอตอน 02:45 นี่มันเปรมชัยเหลือเกินผมขอดักก้อนเกียรติได้ไหมเท่ด้วยดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนจูแรปตูเจ้าดากอนเกียร์ทำไมได้เทนสเตชันน่ะเฮ้ยถ้าถามว่ารถคันนี้มันโหดไหมเหรอไอ้Koenigseggเกเมราอะไรคันนี้นะผมบอกเลยว่าโหดฮะโหดตรงที่มันสวยนี่แหละแล้วก็มันรถคันแรกที่มีหลังคาดูผมจะเล่นทั้งหมดไม่มีคนที่มีคันนี้มีแต่ไอโซเห็นไหมตาแรกไม่มีใครมีKoenigseggครับผมมันเป็นรถคนรวยถามว่าสกิลโหดไหมไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเลยพูดตรงสกิลเฉยๆมากแต่เหมาะเอาไว้สำหรับเล่นด่าน7ดาวนะครับใครที่เป็นพวกแบบเก็บแต้มเก็บเรคคอร์ดต้องการทำแบบเรคคอร์ดด่าน7ดาวต้องซื้อนะสำหรับคันนี้Koenigseggเกเมราผมไม่เก็บสักด่านผมก็จะซื้อไงนี่ตานี้มี SI โซด้วยนะครับมาดูซิว่าผมจะได้ที่1หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ที่1นี่ไงสกิลมันติดแล้วเอ็นแทงมันขึ้นไงไอ้มอสไอ้ฉันมองนี่ผิวไหมล่ะผิวดั่งสายน้ำสไลด์ดีฟ CW ECU เลี้ยงบูทแล้วก็โอเวอร์ดีฟ CW สวยเป็นไงจากใจคนไม่อวยแล้วก็ชนเป็นไงผมบอกแล้วผมรู้ทุกอย่างมันจะชน 315.6 ครับผมมันสวยจริงนะเว้ยจากใจคนอวยเลยจริงผมพูดเลยจากใจคนอวยอ่ะไม่ว่ารถมันจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ตามรู้แค่ว่าเป็นรถลิขสิทธิ์ต้องซื้อแค่นั้นแหละขอติดซูเปอร์หน่อยสวยเป็นไงขออะไรก็ได้อย่างนั้นติดแอดวานซ์หน่อยเห็นปะผมบอกให้มันติดแอดวานซ์มันก็ติดสำหรับน้องๆที่บอกนะครับพี่ทำไมไม่เล่นสปีดนี้เลยก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ผมทำนอกจากขับรถกับไตแรงซึ่งไตแรงผมเบื่อแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันหาห้องยากแต่ว่าทำไมถึงหาห้องยากที่มันรวมเซิร์ฟแล้วไม่ใช่หรออ๋อพอดีผมอัดคลิปตอนประมาณแบบหลังเที่ยงคืนครับตี 2 ตี 3ตอนนี้ก็จะตี 3แล้วแล้วผมก็หาห้องยากด้วยไงประมาณแล้วถ้ามีน้องถามอีกทำไมพี่ไม่อัดตอนเช้าพี่ทำงานครับน้องเอ้ยเอา ECU ลืมใช้ไปเลยแล้วกันผมทำงานครับเวลาผมไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาหยุดผมแบบทำงานไงชาวบ้านเขาไม่หยุดผมก็ทำงานเหมือนเดิมนี่Koenigseggเกเมรามีใครตามทันไหม SISO ก็ตามไม่ทันพูดเลยอย่าบอกนะว่าโดมิเนเตอร์ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยอุ้ยมีรถพุ่งมา1คันแต่ไม่ทันเฮ้ยรถสปีดพาร์นั่นน่ะคันนั้นน่ะแต่เขาตามไม่ทันน่ะเกินปุยปุยหมุยอุ้ยโดมิเนเตอร์ครั้งที่322วะฮู้และมีน้องถามบอกว่าพี่เล่นKoenigseggทำไมไม่เล่นสกินเลยผมอยากเล่นรถที่เป็นสีแบบออริจินอลไงก็คือสีนี้แต่เมื่อน้องขอมาพี่ก็จะจัดให้แล้วกันวันนี้ผมจะเล่นเป็นสีชมพูละกันนะครับสีทองเอาไว้ก่อนละกันสีทองไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็สวยนะมันเข้ากับแม็กดีนะครับสีชมพูก็เอ้าก็เปลี่ยนแม็กด้วยนี่หว่าสีจันดิสเบกอะดิสเบกไม่ใช่ดิสเบกดิสเบกนะครับสีม่วงเลยม่วงอ่อนๆแบบพอเพลโลโลอะพอเพลอ่อนๆช
ช่วงนี้ยอดวิวผมตกมากครับทุกคนยังไงก็ถ้าสมมติใครอยากสนับสนุนหรือแบบเป็นกำลังใจสามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะเออด้านล่างอ่ะปุ่มที่มันขึ้นมาขอบคุณอ่ะหรือแตงสื่ออุ้ยได้เล่นนะก้นเกียร์เฉยมันเป็นเขาเรียกฟีเจอร์ใหม่ในการโดเนทนะครับอุ้ยมีหัวใส่ด้วยว่ะโดเนทได้ตั้งแต่ต่ำสุดไม่รู้เท่าไหร่แต่สูงสุดหมื่นนึงอ่ะแค่นั้นโอ้โหสีม่วงสีที่โปรดปรานนะครับขอบพระทัยล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่งโอ้ยรถแต่ละคันมี SISO 2คันเลยเหรอของผมก็แบบรถมีหลังคาครับเวลาฝนตกแบบไม่เปียกนะเพราะเองเปียกก็ดีพี่ขอไปก่อนละกันอุ้ยทำไมผมบับเบิ้ลไม่ติดเนี่ยผมชอบคันนี้ตรงที่ว่ามันเก็บแพงง่ายนะเว้ยเก็บง่ายจัดเลย TWW ไปโอ้โหมีเสียงแบบปี๊ดด้วยเห็นบ้างดีมั้ยเมื่อกี้นี่TWW สวยจัดโอ้ยผิวไงผมผิวมั้ยล่ะ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 โอ้โหปึ๊บ3มูด TWW โอ้โหเดี๋ยวผมทำซุปเปอร์โอดีให้ดูไปเป็นขวัญตานี่ไงเป็นไงนี่ต้องแตะเบรกครับไม่งั้นชนโค้งแน่ๆผมพูดเลยอุ้ยผมเลี้ยวเร็วเกินไปยังได้อยู่ซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟติดด้วยว่ะรู้สึกว่าคันที่ตามหลังเรามาจะเป็นรถสปีดพาสหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนไอโซนั่นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โอ้โหไม่มีใครตามมาทันเลยว่ะตามทันแค่ที่2เนี่ยชนเป็นใครที่ชนนะเมื่อกี้เป็นคนที่แช่ก็ทีแค่แบบ WCW เฉยว่ะต้องตัดในโตแล้วของนี้สวยแล้วมันตามมาแล้วแต่เบรกยาวๆเลยครับเนื่องจากเราโลกเราลนไงซุปเปอร์หน่อยเว้ยสวยซุปเปอร์สวยๆไป1ที1 2 3 4 5 6 7 7 8ต้องนับตามเลขด้านล่างเดี๋ยวมันมั่วพอเข้าโค้งสวยๆหน่อยเกือบสวยแล้วซุปเปอร์มั้ยเนี่ยไม่ซุปเปอร์34ครับสำหรับดาร์กอนเกียร์ด้วยรถของเทอร์มิสิกกีเมร่าเฮ้ยที่2ใช้รถอะไรเมื่อกี้เห็นไม่ทันมองไม่ทันเห็นไม่ทันเลยอะหรือถ้าใครไม่มีงบประมาณในการโดเนทไม่เป็นไรนะครับผมเพียงแค่กดไลค์แชร์คลิปนี้กด Subscribe ก็พอใจแล้วแล้วก็ช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์ Cast Game Spider-Man Remaster นะครับถ้าใครสนใจหรือชื่นชอบ Spider-Man ก็ไปรับชมกันได้คลิปละประมาณ1ชั่วโมงเสพเน้นเสพเนื้อเรื่องครับแต่เสพแบบไม่เสพอ่ะเข้าใจป่ะเพราะว่าผมแปลไม่ออกภาษาอังกฤษไงประเด็นเอาเท่าที่มันต่อยเตะต่อยอ่ะดูแค่นั้นอ่ะมันสนุกมากเลยนะเอาจริงใครสนใจก็อย่าลืมไปดูนะครับกดมุมขวาบนก็ได้เดี๋ยวผมเอาไว้ให้โอเคตาที่2ครับดราก้อนเกตเราเล่นไปแล้วนะเอ้ยตาที่3ปะเราเล่นไปแล้วนะดราก้อนเกตเราขอแบนดราก้อนเกตแล้วกันนะครับผมขอด่านที่แบบ Urban Chase Los Angeles อะไรอย่างงี้ได้ปะขอ Urban Chase ได้ปะอุ้ยนอซีหรอสวยแหละตานี้มีโนวาครับมันให้เปลี่ยนรถผมว่าตานี้มีคนเล่นทวินอเรนแน่เลยเชื่อผมปะไม่ใช่ว่ะรถสีดำรถฟรีป่ะเนี่ยจำไม่ได้ไม่มีทวินอเลสเฉยว่ะทุกคนรู้แค่ว่ามีเทอร์เนสิกกิเมร่ารถที่มีหลังคาแค่นั้นแหละมีคนบอกว่าเป็นรถแบบคนรวยไงไม่มีเช่าเล่นมา3ตายังไม่เจอใครเล่นเทอร์เนสิกเลยไอ้รถเช่ากันมาครับเนี่ยอยู่เนี่ย5คนเนี่ยมอดมึงอันนี้ไหมเนี่ยมึงดูถูกปะเนี่ยบูลลี่ปะเนี่ยเปล่านะครับดราม่าเชียร์ยูทูบเบอร์เกมสปีดดิฟเตอร์อย่าย้ำคนอื่นเพราะว่าเขาใช้รถฟรีเออสวยกูเอ้ยดีเหมือนกันนะครับผมดราม่าเนี่ยผมน่าจะดังในภายในข้ามคืนอ่ะเออหลายช่อง YouTube เติบโตเพราะดราม่านะเอาจริงอ่ะรู้ป่ะครับเนี่ยหลายช่องเลยช่องที่แบบคนที่คุณก็รู้ว่าเออโอ้โหมันชนเลยเกินไปเปล่าน้องอันนี้ผมว่าผมแพ้นั่นเลยว่ะออกตัวก่อนเลยครับว่าผมจะแพ้นะตาเนี้ยผมจะให้ทุกคนอื่นแซงไงแล้วผมจะแบบไปแก้มือตาหน้าเจ้าที่1แล้วกันเออ TWW ไปอะไรวะเนี่ยผมแบบเลี้ยงบูทไม่เป็นอาดานเนี่ยเลี้ยงเป็นแค่ตรงเนี้ยครับเลี้ยงบูทอ่ะเออเอาเอออีซีอยู่ตรงนี้นู่นหว่าทุกคนผมมั่วไม่ใช่ตรงนั้นทำไมโอ้โหดิฟไหลเป็นไงเท่ป่ะครับที่1ไปเลี้ยวเห็นปะไม่ว่าจะรถอะไรติดเมตาหรือไม่ติดยังไงถ้าฝีมือมันโหดเขาก็แซงได้แง่เออไม่ต้องหรอกเอ้ยแม่งคาทีโกงว่ะแต่คาทีโกงจริงแต่คาทีโกงจริงนะเอาจริงนี่ซุปเปอร์วอดีฟนะครับพวกนี้ผมทำไปแล้วแบบคล่องแคล่วจัดแต่ทำไมผมยังแซงที่หนึ่งไม่ได้เขาได้ทำไปซุปเปอร์เออผมลืมทำหมดรอบแรกครับไม่ใช่ลืมทำหรอกโดนชน
WCW แบบชนโค้งไงเมื่อกี้โอ้ดีไปมัวละเอ้ยที่หนึ่งไฮลี่บอกฮะเอ็งหัวเกินไปว่าเอ็งจะบอกว่าเอ็งรถสายฟรีแล้วเอ็งแซงค่าได้งั้นเหรอวะฮะแต่ก็จริงอ่ะเอ็งรถสายฟรีแล้วเอ็งแซงค่าได้นี่เป็นรถคันแรกในสปีดดีไปนะที่มันมีแค่ถาวรครับผมแบบคนอื่นแบบคนงบงอยที่แบบเฮ้ยคนงบงอยคืออะไรอ่ะคนที่แบบอยากลองเล่นแบบเช่ามาเล่นอ่ะไม่สามารถเล่นได้นะเว้ยต้องแบบเอาราคาเต็มอ่ะเว้ยผมแบบโคตรแบบอันนี้เลยเกมมันโคตรเกินไปอ่ะเกมแล้วก็ในเซิร์ฟจีนนะครับระบบในการสุ่มของเครื่องเสกคันนี้นะครับอยู่ในระบบเวิร์กช็อปนะของเรามาเลยระบบ12ราศีเกินไปไม่อ่ะผมก็ไม่อยากโทษทีมงานหรอกทีมงานก็แค่ทำตามหน้าที่อ่ะครับเตอโทษคนที่แบบคิดอันนี้ดิคิดที่แบบเอามาอยู่ในระบบ12ราศีอ่ะคุณไม่คิดถึงคนงบน้อยหรอผมเข้าใจนะว่าคุณอยากให้เกมของคุณนี้ได้ปริมาณเงินไงมันจะจบปีแล้วมันจะสิ้นปีแล้วก็ต้องทำยอดหน่อยอ่ะเข้าใจแต่แบบคิดถึงคนงบน้อยสิเน้นน้อยอ่ะหมายถึงว่าเน้นได้น้อยแต่เน้นได้เยอะอ่ะครับไม่ต้องเน้นแบบได้เยอะแต่แบบได้น้อยอ่ะงงไหมไอ้ผมงงกันผมอยากเล่นซิตี้11ได้ไหมครับ GM ซิตี้11กับลอร์ดแองเจิลขอแค่2ด่านนี้พอถ้าคุณรับฟังผมโปรดก็ได้มาเจอกันหน่อยมีหรือเปล่าเคอร์นิเซกสำหรับตาสุดท้ายครับไม่มีทำไมรถมีหลังคาต้องไว้ตรงนี้สิเอาจริงสำหรับใครที่ไม่มีเงินเลยแบบงบน้อยนะผมไม่แนะนำให้ซื้อเลยพูดตรงๆแล้วไม่ได้อวยจากใจคนอวยเลยเอ้ยจากใจคนไม่อวยพูดตรงๆไม่ต้องซื้ออันนี้จริงจังเลยซีเรียสเลยไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อเก็บไว้ซื้อหนุน SISO อ่ะถ้าสมมติคุณแบบงบน้อยอยากได้รถดีๆสักคันนึงอ่ะ SISO เลยถ้ามีตังค์ถึงก็คาทีครับเคยนิสิกสำหรับคนเอาจริงคนแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้อีหนูอีนี่จะซื้ออะไรเนี่ยซื้อไปเถอะถ้าตังค์มันเหลือมันก็ซื้อไปเถอะแต่ละคนแบบจำเป็นต้องเลือกคันนึงคาร์ทเอผมแนะนำ SISO แล้วจะเป็นเมตาอีกยาวไกลนะเอาจริงอ่ะลองกับคาทีผมว่าแนะนำให้ซื้อนะได้ที่หนึ่งบนตานี้ผมคอยสิได้ที่หนึ่งบอคอยสิได้ที่หนึ่งบอตานี่แม่ WW ครับผมสวยหามุมแหวมาอุ้ยโอ้โหผมกดมินิบูทไม่โดงเลยเมื่อกี้สะบัดตูดไปหนึ่งที่สวยครับโอ้มันต้องตัดในโตว่ะบูมันยาวผมลืมไปเคอร์นิสิกบูมันยาวนี่ว่ะ CWW ไปผมขอโดมิเนเตอร์แล้วกันนะครับตานี้นะจ๋วยนี่ไงโดมิเนเตอร์เป็นไงฟาดเจ็ดขอละโอ้สามารถดีๆและไม่น่าชนขอบเลยถ้าจะฝอยอย่ามอสเอาจริงไม่ต้องซื้อครับผมพูดตรงๆเลยอันนี้จริงๆเลยไม่ใช่คอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่แบบเอ้พี่ผมกำลังจะซื้อเลยอ่ะไม่ต้องซื้อครับนอกจากว่าเงินคุณเหลือหรือแบบคุณชื่นชอบรถคันนี้จริงๆรถสัญชาติอะไรนะสเปนอะสัญชาติอะไรผมลืมแล้วทำข้อมูลไม่อยู่ผมลืมไปหมดแล้วว่ารถสัญชาติอะไรอย่าไปซื้อเลยเอาจริงหนุน SISO เถอะแล้วตังเหลือก็ซื้อซะสำนันล้ำไปขอโดมิเนเตอร์ครับผม WCW ดูค่าเทรดมันโอ้โหค่าเทินดีกว่าซื้อเลยทุกคนผมว่าให้ซื้อครับรถก็สวยนะมีหลังคาด้วยซื้อจริงๆเพื่อผมใครมีตังค์หรือไม่มีตังค์นะครับก็ซื้อนะใครไม่มีตังค์ก็ต้องซื้อคันนี้มันสวยจริงอ่ะโอเคผมในช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องชัดโมงแล้วก็อย่าลืมนะครับฟีเจอร์ใหม่ซุปเปอร์แตงสำหรับคนที่รวยสุรต่านเศรษฐีอยากโดเนทสนับสนุนผมด้านล่างเลยครับใกล้ๆปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม Subscribe ปุ่มดิสไลค์อ่ะใกล้ๆตรงนั้นแหละสามารถโดเนทได้ตั้งแต่20บาทจนถึง 10,000 บาทรัฐบาลไทยโอเคผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเร็วๆนี้มีโปรเจกต์ใหม่ด้วยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบุยๆ